ท่านเคยมาเมืองร้อยเอ็ดไหมครับผมเคยครับแต่ว่าครั้งนี้ทำคลิปบันทึกไว้บ้างก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านมาเที่ยวเล่นที่นี่นะครับเมืองนี้มีอายุตั้ง 1,500 ปีนะครับแถมมีคูเมืองน่าสนใจเป็นอย่างมากมาชมกันนะครับมาชมกำแพงเมืองและคูเมืองร้อยเอ็ดกันครับนี่ครับคูเมืองร้อยเอ็ดมีมาตั้งแต่นู่นนะครับพ.ศ. 1,000 นู่นโอ้โหสร้างเมืองเมื่อประมาณ 1,500 ปีมาแล้วนะครับนี่ขนาดเฉลี่ย 1,700 คูณด้วย 1,800 เมตรนี่คือขนาดของเมืองนะครับคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับโอ้มีประตูเมือง13ประตูครับแล้วก็มีบึงพลานชัยอยู่ใจกลางเมืองขนาด50ไร่แต่ว่าตามแผนที่พ.ศ.เนี่ยนะครับบอกมีประตูเมืองอยู่ตั้ง108ประตูมีเมืองบริวาร101เมืองนี่คือความยิ่งใหญ่ของที่นี่นะครับเมื่อ1,500ปีที่แล้วนะกรมศิลปากรก็เลยประกาศขึ้นทะเบียนบริเวณนี้เนี่ยครับคูเมืองเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี2537นี่ครับ2537นี่ครับคูเมืองร้อยเอ็ดสตรีทอาร์ตของเมืองร้อยเอ็ดครับมาชมสตรีทอาร์ตของเมืองร้อยเอ็ดกันครับนี่มาตอนเช้านี่ไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครบังด้วยครับนี่คือสตรีทอาร์ตถนนแห่งนี้นะครับของเมืองร้อยเอ็ดครับสวยดีเหมือนกันนะครับแปลกตาจบแล้วครับที่นี่คือวัดเหนือครับอยู่ร้อยเอ็ดครับมีพระพุทธรูปงดงามองค์ใหญ่ด้วยครับนี่มีกองทรายด้วยนี่ครับบึงพลานชัยแห่งร้อยเอ็ดครับนี่คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ดครับแต่ว่าวันนี้ขณะนี้ตอนเช้านะครับเลยไม่เปิดครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ซะด้วยวัดบุรพาพิรามครับเป็นวัดที่คนมาท่องเที่ยวมากราบไหว้พระมากที่สุดแห่งหนึ่งในร้อยเอ็ดครับนี่คือพระพุทธรัตนมงคลมหาโมนีครับปัญจวัคคีย์ตั้งแต่ประสูติเลยครับนี่ก็ประเพณทุกขรกิริยาดีเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าเลยครับอย่าลืมนะครับร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่น่าสนใจแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจเยี่ยมชมกราบพระวะพระต่างๆเชิญนะครับพระกวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระกวันตังอภิวาเท